นี่มาดูคุดปลาเย็นหรือปลาไหลครับอยู่เปิ้ลต้องอยู่นะเป็นหูเข้าไปดูขึ้นแค่จะถึงมันก็ต้องแต่งกันเนาะอันพอเข้าผมวานเข้าเลยมาคุดเลยเป็นรูจะได้เงาตัวนะหูหูอยู่ในน้ำเนาะครับทำจะทำแดดห่อนนี่กันเนาะคุดเป็นก็ได้เลยวานเข้าวานน้องยังจะหนีไปไหนเฝ้าลูกมันกะครับเฝ้าลูกเฝ้าไหนหนุกนั่นแหละอยู่นั่นนะโอ้อยู่อีกนี่เอาไปทำตัวเนาะโอ้ยลูกมันคุดเน็ตเน็ตเน็ตอ่ะได้กันนี่นะครับเออตันกับตันแบบได้คุ้นละได้พอละเออได้หันละได้หันละมาใส่หูไทยไหมล่ะมันจะมีหน้าหูไหมเอออันนี้ดินแข็งไปหน่อยเนาะนี่นะมันหม้อคุ้นหม้ออ๋อมาหันบ้องมันมาได้มาหันหูมันมาไหลพอทางข้างกุดต้องขอบกจักจักดูนะครับอืมเล่นเนี่ยหม้อกันแล้วอ๋อต้องคุ้นพออย่างอีถ้าหันหูมันนี่คล้ายๆหูจิกุงเลยเนาะหูมันจะคล้ายๆหูปูเนี่ยหูปูมันออกขึ้นไม่ไหมนี่จ้ะเขาเสียงหาอยู่ไหนครับตรงนี้ไม่หมดดูจำไม่แน่มันถึงตรงนี้มันจะอยู่ต่ำนะมันจะอยู่เลิกนะดับครับเห็นอยู่น้ำกลัวน้ำท่วมลูกมันเดี๋ยวจะมาดูวิธีการวันนี้มาดูคุดก่อนนะครับมาดูการแต่งปลาไหลนะครับหันบ้องมันเออไอ้สบู่น่ะเนาะจัดหูมันไอ้สบู่น่ะวันนั้นต้มบ้านมันหิ้มเนาะน้อยเลยล้มลังลุ่มละงวนล้มลุ่มใช่ไหมเปิดหัวนี่มีก้าพูดจะมีหูนะครับมีหนังหูปูว่าเงินปูนี่ไม่ย้ายมองด้วยกันละมันมีน้ำเหรอเห็นนะเปิดตีตีนที่มือเราคุดยากตายเปิดคุดยากโอ้น้ำมันก็ดับมันตัวน้อยคดหากันนี่ไงนักเงาเอออยู่กันละพอลูกเนาะเออหันลูกอยู่กันครับโอ้โอ้ไปเพ่ลงมาเพ่พอลูกกันเนาะฮะพอลูกกันอ่ะเออเนี่ยลูกมันตัวนี้มันแดงๆหันก่อนเนี่ยครับโอ้ฝนแต่ยิ้มปอฝนยิ้มแต่ไปหูนี่ลงหูแก่เลยจ้ะหูวันหนอนลูกกันค่ะดับโอ้ยหูวันบุ๋นนั่นหางมันก็ดับหันแล้วก็ว้าหล่นที่นี่เลยใจยากละโอ้ลงหูเลยนะหูนี่ไปหูแก่ยังอ่ะยังเปิดอิดแน่นอนกูเปิดกูอยากอยู่โอ้หันนะโอ้โหโอ้ยบาตันละลุงโทษเอ้ยอ
งไปดับอืมโกรธนะหูเนี่ยดูหูเนี่ยโอ้ถึงมันก็เนาะลุงลงลุ่มบ่ลงลึกขนาดฮะเออนักแต่งซ่อมอย่างเดียวอ่ะโอ้ได้กินละดาบเอ้ยลึกลําเนาะเออน้ําเออล่ะแม่นเดี๋ยวซ่อมมันจอดลูกว่ะเนี่ยลูกว่ะลูกมันอืมเดี๋ยวเราปูปะเขามันจุดเดี๋ยวหัวนี้ต้องจครับขอบคุณหลายๆครับได้หันหมกได้หันขุดวิธีการขุดปั่นไหลไปเย็นเป็นอีนะครับเดี๋ยวไปดูตัวที่ไอ้เพิ่งขุดได้นะครับกี่ซื้อไว้200นะครับก็ต้มเตต้มตัวน้อยเนาะนี่ครับผลงานของไอ้เพิ่งขุดจะได้มาหมดตันนะครับนี่หูข่าวจ้าไปหน่อยครับนี่ครับนี่หลายกิโล6ขีดนะครับนี่เปิดขายเฮ้ย200นะครับต้องขอบคุณไอ้ใช้จัดนักนะครับเนอครับคีครับคลิปหน้ามีอย่างแนะนำหัวข้อที่ตามนะครับข้อที่ตามคลิปซ่อมแต่งซ่อมนะครับซ่อมปลาไหลครับพวกครับมันจะมาชูฝีมือผูกนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ